มันไม่น่ามีเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูอ่ะแล้วยิ่งจับมาแล้วมันมีตรงกระดึ๊กกระดึ๊กเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แพ็คเดียวกันอันนี้แพ็คเดียวกันมันก็เขาบอกว่ามันเปิดกระป๋องหลุดได้ยังหัวยางยังอยู่ฝาคาอยู่เลยก็รีบถ่ายคลิปไปเลยมันกำลังขึ้นมาเลยนอนเนี่ยขึ้นมาเลยมันแพ็คสี่กระป๋องเลยแจ้งความค่ะให้ลงบันทึกประจำวันว่าปลากระป๋องยี่ห้อโรซ่าเนี่ยพอเปิดออกมาแล้วมันมีตัวยึบยึบอ่ะสำรวจแล้วมันคือหนอนครับหนอนออกมาเยอะเลยอ่ะหนอนมันขึ้นมายิ่งถ้าเคาะก้นกระป๋องเนี่ยมันจะยิ่งขึ้นมาเต็มเลยค่ะเราซื้อไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับซื้อไปเมื่อประมาณต้นเดือนมีนาประมาณมีนาแต่อันเนี้ยมันหมดอายุวันที่30เดือน10ปี2020ก็ยังไม่หมดอายุยังไม่หมดอายุค่ะมีหนอนเยอะมากเลยมีหนอนเยอะมากเลยแล้วเราได้ติดต่อไปทางบริษัทไหมฮะติดต่อไปค่ะแล้วเขาว่าไงครับเขาโทรมาว่าขอปลากระป๋องคืนขอคืนเขาถามบ้านเลขที่อยู่ตรงไหนเขาจะมาเอาของคืนมาเอาปลากระป๋องคืนแล้วเขาก็ไม่ว่ายังไงครับห้างโลตัสรังสิตค่ะซื้อไปเยอะไหมครับซื้อไปแพ็คนึงเนี่ยค่ะแพ็ค4กระป๋อง4กระป๋องค่ะแพ็ค4กระป๋องแต่เพิ่งแกะมาดูกระป๋องเดียวนะค่ะเพิ่งเปิดมาดูเมื่อเย็นจะทานข้าวทำกับข้าวเสร็จแล้วเอาปลากระป๋องอีกสักอย่างพอเปิดขึ้นมายังฝายังไม่หลุดเลยอ่ะครับพอเปิดขึ้นมาเห็นอ่ะมันยึบ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 เต็มเลยขึ้นมาเต็มเลยอ่ะยิ่งเคาะยิ่งวางอย่างเงี้ยมันยิ่งขึ้นมาแล้วเราหลังจากนี้เราจะไปแจ้งที่หน่วยงานไหนไหมครับจะไปสคบค่ะร้องเรียนต่อไปค่ะจะไปร้องเรียนที่สคบเออซื้อกินแล้วเนี่ยบอกผมไม่กินแล้วโกงไม่เอาแล้วขาวเลยปลาร้าก็ปลาหยาอันนี้ไหมมันกำลังขูดยุบๆๆเนี่ยก็อันเดียวทั้งนี้แหละเอออันเนี้ยเดี๋ยวส่งให้เลยนี่ชัดเลยนี่ไงกำลังยุบเลยอันนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วหมุนไปฉันว่าตอนนี้มันแทรกอยู่เยอะป่ะนี่มาแล้วนี่ยังขยับอยู่เลยอยู่ในเนื้อปลาเลยนี่เดี๋ยวเนื้อปลาแตกไปเลยนั่นไงเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปคนเละ